สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตัวลงยาย่าอวดชุดหุ่นสุดแซ่บแต่ไม่วายชาวเน็ตดราม่าเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันหวานใจของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะสำหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยไหนที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยาย่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักการออกกำลังกายล่าสุดยาย่าได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหินกับครอบครัวซึ่งในอินสตาแกรมยาย่าได้ปล่อยภาพออกมาให้ได้ชมกันแล้วแถมยังได้รับการชื่นชมจากแฟนคลับมากมายแต่มีอยู่หนึ่งคอมเมนต์ได้เม้นสื่อถึงการคุกคามความเป็นส่วนตัวแต่งานนี้กลับโดนแฟนคลับยาย่ารุมต่อว่าพร้อมถามหาเรื่องมารยาทอีกด้วยโดยคอมเมนต์ดังกล่าวได้คอมเมนต์ไว้ว่าใส่ฟองน้ำด้วยดูทรงละหลังจากนั้นแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าดูทรงเฉยๆทำอะไรเป็นอีกคะสระแนมโนไม่รู้เรื่องและยังเสร่อมาว่าพี่เขาเอาเวลาไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตัวเองค่ะและอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดคนเดียวในใจก็พอแล้วมั้งมารยาทในการคอมเมนต์น่าจะมีบ้างนะอย่างน้อยก็นึกถึงใจเขาใจเรานึกออกไหมและอีกคอมเมนต์บอกว่าใส่บราไหมล่ะคะไม่ใช่ฟองน้ำอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าแปลกตรงไหนคะใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเม้นตลกดีตรงที่ไม่มีมารยาทนี่แหละอีกคอมเมนต์บอกว่าจะใส่ไม่ใส่ก็เป็นเรื่องของเขาเนอะเพราะเขาใส่ที่ตัวเขาแต่ทำไมไปหนักที่หัวคนอื่นงงนะชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ